ขอใช้ในโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากคุณรองหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพันโนดีหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพันโนดีทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้านายมนัสโนนุชกรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะนมัสการลอยพระพุทธบาทเขาคิชฌูดและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมูลนิธิมีหลวงพ่ออะไรจังหวัดจันทบุรีและพระครูธรรมสรคุณได้ร่วมกันจัดขึ้นในวันนี้ทูลขอบหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนา
ทรงเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องพระองค์ทรงพระดิษฐ์จะสร้างโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะและให้การสนับสนุนการจัดโครงการต่างๆของมูลนิธิมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเ
อาตมามาตั้งชื่อเป็นพุทธันแล้วก็มีพญามือเล็กพญามือควายเป็นลูกน้องแต่ว่าได้บูชากันได้นับถือกันก็กลับติดขึ้นไว้สำหรับดูคนไหนใจชั่วใจร้ายจะขึ้นไปว่ายไม่ได้แต่เป็นอันตรายที่ให้ถอยทอดถอยแล้วขึ้นไม่ได้เฉพาะเอาคนดีขึ้นไปแต่ว่าเราต้องพยายามช่วยกันรักษาใครจะผ่านไปผ่านมาก็ต้องไหว้ได้ก่อนภาษาเด็กวัดทุกข์ก่อนแล้วก็จะเดินผ่านขึ้นไปนี่เป็นที่จุดหมายท่านแรกเรื่องการของหมดนาว่าทำไมมีคุณดันนั่งหลายคราวตอนนั้นที่ไหนมีความเจริญมากไอ้พวกวุ่นวายก็มีมากตอนนั้นก็ขอให้เราได้ตั้งใจขอให้ประแทนพระองค์ได้ทรงอธิษฐานขอให้สถานที่แห่งนี้ต้องมีความรุ่งเรืองมีความเจริญมีความก้าวหน้าแล้วก็ให้มีความปลอดภัยทั้งปัจจุบันและในอนาคตต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างร่างเขาก็มาอัญเชิญแล้วก็มาบวงสรวงกันเรียบร้อยฉะนั้นขอให้เราทุกคนตั้งจิตตั้งใจต้องทำความดีท่านแล้วก็ขอให้สถานที่แห่งนี้ต้องเจริญแล้วก็ต้องมีความก้าวหน้าถ้าใครจะคิดพดพอยศก่อนจะให้เขาขึ้นมาได้ขอให้เราได้มีความสามัคคีกันแล้วก็มีความเชื่อมั่นช่วยกันรักษาสถานที่ของพวกเราและทุกคนก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญและก็มีความปลอดภัยดังนั้นอาตมาภาพในนามของพระครูธรรมมัครคุณหรือไปเรียกว่าหลวงปู่เขียนทั่วประเทศไทยขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของประเสริฐพระธรรมเป็นที่พึ่งของประเสริฐพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของประเสริฐและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในความบริสุทธิ์ของสัตว์วานมีพระตักเทวราชพระสยามเทวาธิราชพระนารายณ์มหาราชพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยเทพทั้งหลายอินทร์ดุลย์นาคเป็นต้นฤาษีนารอดฤาษีนารายณ์ฤาษีตาไฟฤาษีมาลายกรและหลวงปู่คุ้มรพัฒน์หลวงปู่รุ่งหลวงปู่นำปณีและครูบาอาจารย์ที่สถิตอยู่นักสถานที่นิพพานต้องมาปกป้องคุ้มครองให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ขึ้นมากราบไหว้นมัสการรอยพระนิพพานบาทจงปกป้องและขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนแล้วให้เหล่านี้ปล่อยให้เป็นข้าวเนาะอันนี้ก่อนเนี่ย
แต่ว่าYeah.